ล่าสุดรัฐบาลอนุมัติร่างประกาศกระทรวง2ฉบับก็คืออนุญาตให้ชาวต่างชาติถือวีซ่าระยะยาว10ปีและอนุญาตให้ต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในประเทศไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงประกอบไปด้วย4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง Wealthy Global Citizen กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยหรือ Work from Thailand Professional และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดยฉบับแรกคือร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว Long Term Resident Visa หรือ LTR Visa มีสาระสำคัญเช่น 1. กำหนดประเภทการตรวจลงตราผู้พำนักระยะยาวขึ้นใหม่โดยคุณสมบัติคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิในการตรวจลงตราประเภท LTRรวมถึงผู้ติดตามของคนต่างด้าวได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน20ปีจำนวนไม่เกิน4คนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประกาศกำหนด 2. คนต่างด้าวต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองคุณสมบัติพร้อมหลักฐานและเอกสารตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด 3. อายุการตรวจลงตรา10ปีโดยคราวแรกไม่เกิน5ปีขยายระยะได้คราวละไม่เกิน5ปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน10ปีเสียค่าธรรมเนียมปีละ 10,000 บาท 4. คนต่างด้าวและผู้ติดตามต้องแจ้งข้อมูลที่พักต่อเจ้าหน้าที่ทุก1ปี 5. เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตสามารถยื่นคำขออนุญาตทำงานได้ 6. คนต่างด้าวและผู้ติดตามที่ได้รับวีซ่า LTR สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดและ 7. หากคนต่างด้าวและผู้ติดตามไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถูกเพิกถอนวีซ่า LTR ส่วนฉบับที่2ค่ะคือร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งกำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับวีซ่า LTR สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้คนต่างด้าวสามารถทำงานไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานโดยมีการกำหนดอายุของใบอนุญาตทำงานดังนี้ค่ะกรณีคนต่างด้าวที่ทำงานโดยมีนายจ้างให้ใบอนุญาตทำงานมีอายุเท่าสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทำงานและคนต่างด้าวสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้โดยให้ต่ออายุตามระยะเวลาในสัญญาจ้างแต่ไม่เกินครั้งละ5ปีกรณีคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีนายจ้างให้ใบอนุญาตทำงานมีอายุเท่าที่คนต่างด้าวร้องขอแต่ไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทำงานและคนต่างด้าวสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้โดยให้ต่ออายุตามระยะเวลาที่คนต่างด้าวร้องขอแต่ไม่เกินครั้งละ5ปีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TeamN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ